ไปดูการพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงานหลายแห่งในจังหวัดสงขลานะคะก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องตรวจคัดกรองเชิงรุกกับพนักงานกว่า460คนในโรงงานอาหารกระป๋องที่อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ระบุนะคะว่าหนักใจกับคลัสเตอร์กลุ่มนักเรียนหลังจากที่พบว่ามีนักเรียนในจังหวัดยะลาค่ะพบอัตราการติดเชื้อที่ร้อยละ50จากจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยนะคะติดตามจากคุณติชิราพุทธสารพันธ์ค่ะรายงานสดมาจากอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาค่ะคุณติชิราเชิญค่ะที่โรงงานแห่งนี้มีพนักงานเกือบ 6,000 คนนะคะโดยร้อยละ40นั้นเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในอำเภอสทิงพระนะคะทำให้วันนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการพบคลัสเตอร์ของโรงงานเกือบ10แห่งในจังหวัดสงขลานั้นทำให้ทางจังหวัดขอความร่วมมือทุกโรงงานนะคะให้ปฏิบัติการตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดค่ะพนักงานกว่า570คนของโรงงานสงขลาแคนนิ่งจำกัดในอำเภอสทิงพระและสิงหานครจังหวัดสงขลานั้นทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ศาลาประชาคมอำเภอสทิงพระนะคะหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลายคนค่ะโดยเบื้องต้นทางโรงงานได้ปิดแผนกที่พบพนักงานติดเชื้อไปแล้วและได้คัดกรองพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูงไปบางส่วนขณะที่พนักงานบางส่วนนั้นได้ให้หยุดงานเพื่อกักตัวที่บ้านค่ะอย่างไรก็ตามนะคะระหว่างการรอผลการตรวจทางโรงงานจะให้พนักงานกักตัว14วันทั้งนี้โรงงานอาหารกระป๋องแห่งนี้มีพนักงานเกือบ 6,000 คนค่ะโดยมากกว่าร้อยละ40เป็นพนักงานซึ่งเป็นคนที่อำเภอสทิงพระนะคะและรอยต่อของอำเภอสิงหานครทำให้เจ้าหน้าที่นั้นจะเข้าไปตรวจเพิ่มเติมกับครอบครัวหากพบติดเชื้อค่ะส่วนที่โรงงานบริษัทท็อปโกเมดิคอลไทยแลนด์จำกัดซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ขนาดใหญ่ในตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว95คนจากพนักงานทั้งหมดในโรงงานกว่า 1,200 คนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเชิงรุกกับพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงและแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนเพื่อควบคุมการระบาดรวมถึงปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2564ที่ผ่านมาค่ะโดยจังหวัดสงขลานั้นมีโรงงานอุตสาหกรรมที่พบผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ10แห่งนะคะและการตรวจโรงงาน5แห่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อประมาณ20คนค่ะด้านนางสุรีพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าการจังหวัดสงขลากล่าวว่าเน้นย้ำการเข้าตรวจหาเชิงรุกกับโรงงานและขอให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมกวดขันโรงงานและสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะคะและในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อภายในโรงงานหรือสถานประกอบการให้รีบแจ้งสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งหากพบว่ามีการปกปิดข้อมูลจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะส่วนคลัสเตอร์กลุ่มนักเรียนจากมังรากัตยะลาที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลาประมาณ70คนเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัดกรองเชื้อให้ผลตรวจเป็นบวกจำนวน16คนและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก7คนรวมกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อคลัสเตอร์นี้จำนวน23คนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายอมรับว่ากังวลสำหรับคลัสเตอร์นี้เพราะว่ายังตามตัวนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ครบรวมถึงจำนวนและภูมิลำเนาที่แจ้งไว้กับโรงเรียนก็ยังไม่ชัดเจนอีกทั้งยังพบอัตราการตรวจพบเชื้อมากถึงร้อยละ50ของคนที่ตรวจคัดกรองจึงกังวลว่าอาจจะมีการระบาดเพิ่มค่ะตัวแล้วตรวจมาเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อมากกว่า 50% ซึ่งค่อนข้างสูงอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลแต่ว่าทุกอำเภอได้เข้าไปหาตัวแล้วมีการขอความร่วมมือนะครับในการนำมาสวอปแล้วก็ให้ไปกักตัวเพื่อรอผลขณะที่ชุมชนป้อม6เทศบาลนครหาดใหญ่ที่ถูกปิดระหว่างวันที่18ถึง28มิถุนายนหลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว18คนวันนี้พบติดเชื้อเพิ่มอีก4คนนะคะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม22คนและพบว่าชุมชนนั้นอยู่ติดกับตลาดโรงแรมบริษัททัวร์และริมทางรถไฟมีจำนวน124ครัวเรือนหรือประมาณ241คนและมีสภาพเป็นชุมชนแออัดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำลวดหนามมาปิดกั้นจุดที่ติดต่อกับเขตทางรถไฟและตลาดนะคะขณะที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่และอำเภอหาดใหญ่ได้นำถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะขณะนี้ในส่วนของคนงานของโรงงานแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอสทิงพระนั้นก็ยังคงทยอยมาตรวจคัดกรองเชื้อซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ได้มีการคัดกรองเชื้อไปแล้วกว่า400คนนะคะโดยหลังจากนี้จะต้องมีการกักตัว14วันและคาดว่าจะทราบผลการตรวจคัดกรองเชื้อในวันนี้ภายใน 2-3 วันค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดสงขลาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณติชิราค่ะ